ก็วินวินบอกต้องฟังคนลบหน่อยก็วินก็วินได้ยินกูไหมเอาไม่ได้ยินเสียงเหรอก็วินค้างแล้วนักบินเออนักบินมาสอนแล้วนักบินติโมมาธสีอได้นยินไหมติโมธีติโมธีได้ยินกูไหมครูดาวค่ะเดี๋ยวหนูขอส่งงานแป๊บได้นึงยนิะนคะเสียงครูค่ะไดครู้นักบินมาสคอุณนได้ยินเสียงครูค่ะครูอ่ะใครได้ยินเสียงกูบ้างยกมือหน่อยหนูค่ะได้ยเอิ้านค่ะไดแ้ล้ยวิทนำไมครเูรียกค่ชะื่อไม่ได้ยินกรณัตได้ก็ยินไดไห้มยกินรอยูณ่ันตะครูได้ยินครับอ้าวกรณัตบอกความเคารพหน่อยนะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสอ๋วอัสดดีีค่ะครครัูบครับสวัสดีตอนเช้าที่เหลืออยู่ไม่เปลี่ยนใจมาเรียนออนไซต์บ้คางรเูหรอขอเขียนวันที่ตั้งไว้แล้วค่ะได้ไม่เปลี่ยคนรใจูมไาม่ทำกิจกกรูรมสเขุดีสยนัปดแาลห้์วทเหรี่อแล้วทำงานเหรออ่าเขียนอะไรอ่ะนะครับตอนนี้เนี่ยป.4ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนครึ่งได้มั้งนะครับที่บ้านเนี่ยใครจะเปลี่ยนใจที่หน้าก็ยังเพิ่มได้อีกนะครับฉันเนี่ยยังไม่ไปคุยนะครับฉันตอนนี้ป.3ก็มาแล้วด้วยนะวันนี้ป.3ก็ที่จะมาเรียนนะครับฝนตกวันนี้วันนี้เยอะนะครับที่บ้านฝนตกไหมตกแต่คต่อะนคเชรู้าตคกรับเยอะเลยเอาวันนี้เราจะมาเรียนนะเกี่ยวกับหลักการใช้ยานะเรื่องของยาใครรู้บ้างว่าทิ้งท้ายคำถามก่อนไหมครับพี่เอออยากตั้งคำถามได้เดี๋ยวจะให้ทายชเพื่รอาะยวา่าหเข้าียนข้อไว้แล้ว10 ข้อเอาห้าอันนี้ห้าข้อให้เขียนห้าข้อผู้ค้าไอ้ทายคำถามอะค่ะต้องจดไหมอะคะนับทายชื่อยาห้าข้อต้องจดไหมคะเอา10 ข้อไปเลยสิห้าข้อพอพูดเริ่มขอเขียนวันที่จยด่อเลยนะคะจดได้เอาเขียนวันที่ย่อแล้วเขียจนดเกด้มวยใชท่ไหามยคะชื่อยาจากภาพแล้วเขียน1-5ให้เขียนว่ามันคือยาอะไรเขียนอะไรบ้างนะคะนะครับเขียนวันที่ที่แล้วก็เขียนเกเขมียนทวาัยนที่ยาเขียนเกมเดือนที่เท่าไหร่แล้ววันนี้เดือนที่ 7 กุมภาพันธ์ครูคะเดืคอรนูที่คเจ็ะดว่าไงเอ้ยเดือนเดทืีอ่นเจที็่ดเจ็ดขห้้อาที่7 กุมภาพันธ์ข้อในหหั้วาข้ขอ้ออะไรอ่ะหัวข้ออะไรอ่ะเกมทาทยายชื่ชอื่อยายาเกมชทื่อายอะชไรื่อยาจากยภาาชพื่ออะไรก้นกินไหมกินน้ำส้มไหมไม่ยากเอาง่ายๆใช้การคิดนะว่าใมคัรนน่าจะไม่ไม่ยเป็านกบ้างวอ4มีไหมมีคนกินยาไม่เป็นมีไหมห้าข้อใช่ไหมคะกินเป็นหนึ่งคใน่ะห้แตา่วข้่อาน่าจะมีแตส่าวร่าะตต้้อองงใใหห้้หรลออกเกือบติดเขีคยนแคอ่ห้าข้อใช่ไหมคะข้อหนูว่าหนึ่งในเอห้าข้ออน่าจะมีสาเกืรอะบเกือบติดคอไปค่ะโอ้กว่าจะเอลงอให้ข้อละ2,000 เยนวันนี้เออเอาแบบนายฬาิกกาๆขน้าอฬิละกาสอใงนพันห้เอยงนนี้หนูเดินช้ามาเอกาเอลียคิวไม่มาบ้างเอออีคิวไม่มอีันใคไรหนเล่นเลยนี่ออโตเต้ิเลม่นบอลนหรือมคนเดียวออโต้เล่นบอลหรือกับบอลอ้าวครูให้เล่นวันได้แล้วอ่ะออโต้เล่นบอลหรือกับรอนสองคนทุกวันไม่มีคนเล่นด้วยก้าวก็ไม่มาบอกไม่มีใครไปก้สา่งวครูบอกเขาไม่ให้ไปรับส่งอ๋อแล้วรักบ็เสล่ยงไม่จได้ะไปค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่อีกนะเพราะว่าปะปนกันหลายคนมากเกินไปก็เลยอ๋อนแัล้ดวต้นน้ำตไัมว่เล่กน่บออลนเหรอคะไม่ครับเล่นลูกต้นน้คำรไมู่เล่นครูไอที่บนรถรับส่งแบบพี่ผมแลส้วองกพ็ันเลยมีกับแล้วก็เพื่อนพี่ผมอีก2 คนนะครูนั่งแค่4 คนเองขับรถนั่งแค่4 คนแล้วผมก็เป็น5แล้วขอบคุณนะพี่เพื่อนพี่อยู่โรงเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนเดียวกันครับโรงอเยรีูยน่อะไรท.5ครับแล้วก็ตรวจเอทีไหมก่ตอนรวมจาโรครงับเรียนตรวจครับตรวจครับค่ะยุงมันเข้าแก้วน้ำหนูอ่ะมันออกไม่ได้ด้วยครูเขายุงมันเข้าแก้วน้ำหนูอ่ะแล้วมันก็ออกไม่ได้ด้วยกูเรียนอะไในรโทนะรศัพท์หน้าจอมันจะฟ้านะเออยุงเข้าแก้วน้ำนี่ต้องจดไหมคะทายชื่อยาห้นา่าจะข้อต้องห้านะข้อไม่ต้องข้อละ2 คะแนนคุณดำให้สองผู้ขายต้องจดด้วยใช่ไหมคะเกมทนาะยทุเกกภามพทายชื่อยาพอนี่ทายชื่อยา
ใครย่าจะต้องจดแหละไม่ต้องจดเองนับคะแนนแค่นับคะแนนเองเราได้เท่าไหร่จะจดโอเคพร้อมยังเราไม่จดแล้วเอาแล้วครับผมพร้อมแล้วนะวันนี้ต้องแซกนิดนึงถ้ารู้แล้วไม่ต้องพูดใช่ไหมคะแบบถ้าพูดก็ไม่ได้อะไรอ่ะเอาเลยยาพระราชาหรือไงอ่ะยาอ๋อเอาแล้วอ๋อยาอะไรยาผมรู้ผมรู้ได้ให้เวลา1นาทียาชะทองอะไรวะดูยายาบงปิดไมค์ด้วยอ่ะปิดยาเอ้าปิดไมค์ด้วยหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วว่ายาอะไรแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าคือมันคือยาอะไรเนี่ยยาพระราชาอันนี้ไม่รู้จริงๆเหรออ๋อรู้แล้วใครเห็นสองใครเห็นสองสองภาพข้างหลังอาจจะจำได้แน่แน่แน่ไม่ใช่ซาร่าซิตาโมหรือซิตาโมไม่ใช่ปลาถ้วยทองครับอ้าวเมื่อกี้ใครบอกเพราะเขาบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งแต่เราไม่ได้ยินดีนะมันบอกมากเขาบอกว่าอย่าบอกเพื่อนไม่ก็ถ้าคิดออกแล้วใช่ไหมก็ปิดหรือจะปิดไม่ไปเลยเดี๋ยวเพื่อนรู้หมดนะเดี๋ยวแบ่งคะแนนให้เพื่อนกินเดี๋ยวคะแนนยังไม่แบ่งให้เพื่อนมั้งเปิดเลยค่ะครูเพื่อนได้ยินกันอ้าวเฉลยนะใครก็รู้ยาพาราเซตามอลใช่ไหมคะหรือว่าพาราเซตามอลข้อละ2คะแนนใช่ไหมคะใช่โอเคยาบอกถ้วยทองเหรอยาหนูคิดว่ายาพาราเซตามอลปลาถ้วยทองเขาตอบว่ายาวงตาทองเออเนี่ยนะเอาข้อสองค่ะตราถ้วยทองหนูคิดว่ายาพาราเซตามอลโอ้ยมันจะได้ยังไงอ่ะง่ายมากอันนี้นี่อะไรอ่ะยาโอ้รู้แล้วโอ้ซาร่าเหรอคะไม่ใช่ใครใครก็เพื่อนทำไมล่ะอันนี้ง่ายมากง่ายมากจริงถ้าเป็นหลังก็รู้เลยรู้แล้วก็เงียบเองมันก็คือยาชาใช่ยาชาอ๋อยาเฉลยก็ยังไม่เสร็จบ้างโอ้เฉลยแล้วค่ะคุณนี่มันง่ายมากอันนี้แอนนอนหลับหรือเปล่าอ๋อเฉลยยาอะไรง่ายมากยานอนหลับยานอนหลับยานอนหลับนอนตรงไหนก็มีสองคนก็บอกกันเลยยานอนหลับยานอนหลับอะไรกันชาอะไรกันชานอนหลับอะไรกันชาหลับอยู่ใครพี่มาหลับกันชาเป็นใหญ่แล้วนี่หมอกันชาอันนี้ยาอะไรพาราเซตามอลไม่น่าใช่ได้แล้วค่ะครูยาแก้ไอตาเสือดาวอ๋อยาอะไรอ่ะยาซาร่าหรือเปล่าไม่ใช่ถูกมาเป็นซาร่าครูจะมามีพยางค์เยอะมากใช่อ้าวก็มันยากไอ้ข้อสองกีบพยาครูยาทานน้ำขาวเหรอคะกีบพยาไม่ใช่ไม่ใช่ยาทานน้ำขาวแปดยาอะไรยาทานน้ำขาวยาเบื่อเขาดูตามภาพไปแปดตัวแปดพยาเหรอคะใช่เขาเรียกแปดยาเบื่อหนูตาเอ็นด้านหลังรู้อย่างเดียวว่าเสือดาวเสือดาวเอาให้ถูกไปยางรู้ค่ะรู้เลยเฉลยวินรู้เฉลยเลยหนูไม่รู้เฉลยเลยค่ะผมรู้แล้วค่ะโอ้คือจำได้แล้วยาอะไรยายังไม่เสร็จได้แล้วค่ะเอายาอะไรยายาแก้ไอตาเสือยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวค่ะน้ำดำตาเสือดาวยากมากเลยคิดว่ามันจะง่ายคิดว่ามันจะง่ายน้ำดำเดี๋ยวดูเฉลยยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าแก้น้ำดำเสือดาวนี่ถูกยาแก้ไอ
น้ำดาราเสือดาวที่แน่ๆมันไม่ใช่สาระไม่มีสาระเลยไม่เองมาอ่านตอนแรกคิดว่ามันจะง่ายอ่ะยาเขาอ๋อรู้ฮะรู้อะไรอยู่อ๋อโอ้รู้แล้วอะไรกันอ่ะเพราะว่าหนูเขียนผิดอ่ะมันอร่อยมากก็อร่อยใช่ไหมกินทุกคนก็กินทุกคนไม่เราไม่ชอบมันแบบเราโดนผิดอ๋อคุณนี่เกียร์ตรงอื่นเกียร์ถ้าหนูเขียนผิดอ่ะที่เวลาเขากดพอเขาจะให้กินอ่ะผิดเรารู้เรารู้รูปกระต่ายกับเครื่องบินเราเคยลองกินแล้วเองเกือบคายแต่ตอนนั้นเราท้องเสียเราไม่ค่อยชอบยายเราคิดไปคิดมาก็ลืมเฉลยคิดไปคิดมาตาขาว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 กระต่ายบินครับอย่าเอาปากอย่าเอาไม่จอบปากเลยมันมันดังอย่าท่าน้ำขาวปลาท่าน้ำขาวตาขาวได้เสียคะแนนเฮ้ยคู่อะไรอ่ะยาธาตุตุยน้ำขาวยาธาตุน้ำขาวยาค่ะยาธาตุตุยน้ำขาวตายาเขียวตาใบถุงอ๋อยาสามเหลี่ยมตายาเขียวยาสามเหลี่ยมใบชาทองเหรอใบชาอ๋อยาสามเหลี่ยมยาเขียวตาใบชาอันนี้เฉลยใช่ไหมกัญชาเหรอเฉลยใช่ไม่ใช่กัญชาแน่นอนไม่ใช่กัญชาแน่นอนยาตากัญชากับลูกสี่เหลี่ยมกับลูกตาอะไรอ่ะอะไรนุ่มได้เลยค่ะยาอะไรยาเขียวตาใบเอ๊ะมันจะต่อยอะไรยาใบผ้าเหรอใบผ้าผ้ายาสามเหลี่ยมตาไม่ใช่สามเหลี่ยมเองไม่ใช่สามเหลี่ยมแน่นอนแล้วว่าเขียวยาสามตายาเขียวยาสามตายาสามตายเออยาสามตาก็ได้อาจจะเป็นยาสามตาใบยามไหมยามสามตาดีกว่าตายายาเขียวตาใบถุงไหมคะเออถูกนี่ก็ถูกคู่จ้าเขียวคู่จ้าเขียวยาชาเขียวเฉลยคือยาไม่ใช่คำตอบที่เราคาดไม่ถึงนะครูครับครูครับยาเขียวตาใบหอตาอะไรกันแน่ยาอะไรยาเขียวฮึใบหอยาผมได้แค่ไปนะผมไม่รู้ยาโยมจะได้ถูกเขียวจะได้สิยาเขียวก็เป็นยาที่เห็นกันอยู่ทั่วไปก็จบเป็นไงมียากใช่ไหมเรื่องยากกูมันแบบมันใบมันยากมากเลยอ่ะครูเอาแบบยากไงล่ะก็ละสองคะแนนมันใบรูปมันไม่รูปปากอ้าววันนี้เราจะเกี่ยวกับเรื่องของยานะครับก็จะมียากินยาเม็ดหลักการใช้ยานะครับอ๋อนะทุกคนคงจะเหมือนตอนนั้นครูที่ยาแล้วก็เคยกินยามาแล้วนะครับนี่นะครูคะครูคะหนูเคยกินแคปซูลนะคะแล้วหนูกลืนไม่ลงเพราะไม่ได้กินนานแล้วมันก็แบบแสบคาปากขมมากเลยเลยเอาน้ำบางคนมันขมแบบขมขี้เลยแล้วเวลากินยาเม็ดเป็นไงไม่กล้าที่จะให้โดนสัมผัสลิ้นสัมผัสมันต้องกินน้ำก่อนแล้วก็เอายาไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้กินน้ำเลยมีเทคนิคไม่เหมือนกันบางคนกินยาเข้าไปก่อนแล้วดื่มน้ำตามบางคนดื่มน้ำตามติดกอก็ขมนะบางคนเป็นไงดื่มน้ำก่อนนะแล้วก็ใส่ยาบางคนกินยาก่อนแล้วก็ดื่มน้ำแล้วแต่กินยาก่อนค่ะแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็ลดลงคอฉะนั้นป.4คงจะกินยาเม็ดได้เลยนะกินยาเม็ดเป็นเลยนะกินยาเม็ดได้แล้วครับกินได้แล้วเออแล้วเดี๋ยวเรากินยาเม็ดค่ะบางทีกินยาเดี๋ยวเราจะดูนะการใช้ยาอย่างไรถูกวิธีแล้วก็การรักษายาเมี่ยงเสื่อมสภาพด้วยนะนั้นยาเนี่ยนะมันก็จะมีวันอายุของมันนะครับเรามาดูวิธีการใช้แล้วก็นะห้ามใช้วันแรกผู้หญิงการเก็บรักษายาไม่ให้เสื่อมคุณภาพกวินเคยได้ยินคำว่ากินยาก่อนอาหารไหมครูคะอยากดูการแพ้ยากินยาก่อนอาหาร
กินยากค่ะหนูเคยกินนาทีแต่ว่าหนูกินแล้วแบบกินข้าวเลยเพราะตอนนั้นเกือบเย็นแล้วก็กินเสร็จแล้วก็กินข้าวเลยผมไม่เคยถามกวินให้กวินตอบกินยาก่อนอาหารกินยาก่อนอาหารเหรอครับผมจำไม่ได้ครับผมไม่รู้ครับผมจำไม่ได้ใครรู้บ้างกินกี่นาทีผมจำได้ค่ะผมจำได้ครับ1 นาทีหรือว่า15 นาทีค่ะครับ20 นาทีหรือว่า30 นาทีครึ่งชั่วโมงจนถึง1 ชั่วโมงนะครับนับจัดวิธีการเก็บยาส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เก็บในตู้เย็นแต่ว่าเราเก็บไว้ไหมเก็บเครื่องน้ำก็จะเก็บไปในตู้เย็นไม่เกี่ยวเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวใช้ยาอย่างไรให้ถูกวิธีการเก็บรักษายาไม่ให้เสื่อมคุณภาพทุกครั้งที่เราเปิดถุงยาเราจะพบยามากมายทำให้เกิดปัญหาตามมาคือเราจะเก็บยาอย่างไรวิธีกินยาที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่เราพบบ่อยมากสำหรับผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยจะต้องทำความเข้าใจก่อนรับยากลับบ้านยาโดยทั่วไปควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่โดนแสงไม่โดนความร้อนเก็บให้พ้นมือเด็กไม่แกะเม็ดยาออกจากแผงทิ้งไว้เพราะยาอาจชื้นและเสื่อมสภาพไม่เก็บในตู้เย็นเพราะยาอาจเปลี่ยนสภาพจากความชื้นในตู้เย็นส่วนยาที่ต้องเก็บในตู้เย็นถ้าเก็บที่อุณหภูมิห้องจะทำให้ยาเสื่อมสภาพให้เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาไม่เก็บที่ฝาตู้ไม่เก็บที่ช่องแช่แข็งในเรื่องการกินก็เป็นคำถามที่พบบ่อยว่าการกินยาก่อนอาหารต้องกินก่อนนานเท่าไหร่หลังอาหารนานเท่าไรโดยยาก่อนอาหารควรกินยาตอนท้องว่างก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงส่วนยาหลังอาหารควรกินหลังอาหาร15 นาทีแต่ยาบางอย่างต้องกินหลังอาหารทันทีเพราะอาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือทำให้เกิดอาการข้างเคียงในเรื่องของปริมาณยายาน้ำ1 ช้อนชาเท่ากับ5 ซีซี1 ช้อนโต๊ะเท่ากับ15 ซีซีควรใช้ช้อนชาและช้อนโต๊ะที่ได้มาตรฐานไม่ควรใช้ช้อนกาแฟหรือช้อนกลางกรณีลืมกินยาโดยทั่วไปให้กินยาทันทีที่นึกได้แต่ถ้านึกได้เมื่อใกล้ถึงเวลากินยามื้อถัดไปให้เว้นการกินยามื้อที่ลืมแล้วกินมื้อถัดไปโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาหากเกิดปัญหาจากการใช้ยาควรรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพอ้าวนะเราอ้าวเป็นไงยาเราควรเก็บรักษาที่ไหนตู้เย็นอุณหภูมิแล้วค่ะในห้องหรือว่าไม่ใช่ฝาตู้เย็นรู้ว่าในตู้เย็นเขาจะว่าช่องก็ไม่ควรให้ยาโดนความร้อนค่ะใช่นะเก็บเอาไว้นะไม่ให้ยาโดนแสงโดนความร้อนนะไม่ควรห้ามแกะออกมาตั้งไว้ครับนะไม่แกะออกมาตั้งเอาไว้นะจะไม่เสื่อมได้ไม่ใส่ในตู้เย็นในห้องฟิตนะในห้องฟิตหรือว่าห้องที่ตามที่ฝาตู้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ต้องใส่ไหมคือว่าต้องใส่เหมือนครูก็เหมือนกันนะส่วนใหญ่กินได้หมดก็ใส่ไปในตู้เย็นในแช่ไว้นะครับเราก็เข้าใจผิดคิดว่ามันอยู่ได้นะส่วนยาก่อนอาหารต้องรับประทานนะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนะรับประทานนะตอนที่ท้องว่างนะนะท้องว่างก็จะทำให้นะมันก็เข้าไปเคลือบกระเพาะนะครับนะก็จะทำให้ทำปฏิกิริยาได้ดีนะส่วนยาหลังอาหารต้องกินก่อนกี่นาทีกินก่อน15 นาทีนะกินหลัง15 นาที15 นาทีหรือว่าบางชนิดก็ไงคุณรำคะถ้าสมมุติว่ากินยาก่อนอาหารแล้วกินข้าวเลยมันจะเป็นอะไรไหมอะคะนะก็อาจจะเป็นไงก็อาจจะกระเพาะเนี่ยดูดซึมยาไม่ได้เต็มที่คุณคะดูที่กรณีเข้าไปด้วยนะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องกินก่อนนะเพื่อ
ยาจะได้ดูดซึมได้ดีนะครับส่วนหลังอาหารถ้าเกิดลืมนะมักคนที่มักจะลืมก็คือดื่มยาก่อนอาหารนะครับอ้าวกินข้าวแล้วอ๋อลืมแล้วไม่ใช่ยาครับส่วนยาหลังอาหารนะถ้าเกิดเราลืมนะเราก็นึกขึ้นได้ก็ทานได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใกล้ที่จะนะกินยาครั้งต่อไปก็ให้เราเนี่ยเว้นนะในมื้อนั้นแล้วก็ไปในมื้อต่อไปได้เลยนะครับนะเรารู้จักเครื่องยาไปแล้วนะต่อไปวิธีการใช้นะครับนะแล้วก็กินยาอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์นี่นะครับเราเนี่ยไม่อยากกินยาแต่บางครั้งเนี่ยมีความจำเป็นการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเมื่อเรากินยาเข้าไปในร่างกายยาจะถูกดูดซึมผ่านอวัยวะต่างๆผ่านกระเพาะอาหารวิ่งตรงผ่านลำไส้และกระจายตัวไปทั่วร่างกายเช่นตับไตสมองกล้ามเนื้อหัวใจแขนขาหลังจากนั้นยาจะถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะหรือทางอุจจาระฉะนั้นการใช้ยาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยเพราะถ้าผู้ป่วยกินยามากเกินไปยาอาจจะสะสมในร่างกายเกิดพิษหรือกินยาไม่ครบตามที่กำหนดทำให้รักษาโรคไม่หายและอาจทำให้ดื้อยาเป็นต้นหากกินยาถูกต้องตามแพทย์สั่งแล้วมีอาการอื่นใดที่ไม่ใช่ผลที่เราต้องการจากยาถือว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ่งอาการอาจจะเกิดขณะที่กำลังใช้ยาอยู่หรือหลังจากหยุดยาไปแล้วก็ได้ให้รีบไปปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทันทีหลังจากที่เราได้รับยามาแล้วทุกครั้งจำเป็นจะต้องอ่านฉลากยาตรวจสอบชื่อผู้ป่วยชื่อสามัญทางยาชื่อการค้าทางยาข้อบ่งใช้วิธีใช้ยากินจำนวนเท่าไหร่และใช้นานเท่าไหร่เวลาใดหากท่านมีข้อสงสัยในการใช้ยาปรึกษาเภสัชกรอ้าวเป็นไงนะก่อนที่เราจะรับประทานยานะต้องดูอะไรบ้างกวินดูชื่อผู้ที่เขาดูชื่อยาแล้วก็ดูว่ากินครั้งละกี่เม็ดค่ะต้องดูชื่อก่อนนะแล้วกินเวลาไหนบางทีดูชื่อยาสลับกันได้นะเราก็ต้องดูนะแล้วก็อ่านฉลากยานะดูความถูกต้องนะกินครั้งละกี่เม็ดกินเช้าทำไม YouTube มันบอกว่าชื่อนะสมชายดีวันดีคืนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราดูเนี่ยก็จะทำให้นะได้รับประโยชน์จากยาเพราะเข้าไปทั่วร่างกายนะครับอาการแพ้ที่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับรู้ที่คนทานยาแล้วรู้สึกเบื่อมากนะครับถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอันตรายนะครับเราและอาการแพ้ยาการแพ้ยาคืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านยาที่เราได้รับร่างกายเห็นว่ายานั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมที่จะต้องถูกทำลายนั่นเป็นสิ่งแปลกปลอมนะโดยยาทุกตัวมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการแพ้ยาได้การแพ้ยาจะไม่ขึ้นกับขนาดหรือความแรงของยายาตัวเดียวกันบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ยาบางคนอาจจะไม่แพ้ก็ได้เพราะอาการแพ้ยาเป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลอาการแพ้ยาที่พบบ่อยได้แก่เป็นผื่นลมพิษหน้าบวมตาบวมปากบวมแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกบางคนอาจมีผื่นแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงอ
าการแพ้อาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีหลังจากได้รับยาหรือเกิดหลังจากได้รับยาไปนานเป็นเวลาหลายวันดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับยาว่าเป็นอาการแพ้ยาหรือไม่ควรหยุดยาแล้วไปปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามเพราะหากเราได้รับยาตัวที่เคยแพ้ซ้ำกลับเข้าไปอีกครั้งอาจทำให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้สิ่งที่สำคัญคือในกรณีที่เรามีประวัติแพ้ยาควรจำชื่อยาที่เราแพ้หรือพกบัตรแพ้ยาที่มีชื่อยาที่เราแพ้ติดตัวไว้ตลอดเพื่อแจ้งแก่แพทย์พยาบาลและเภสัชกรเห็นไหมมีใครเคยแพ้ยาบ้างมีไหมไม่เคยหนูไม่เคยไม่เคยเลยค่ะของครูมีอยู่ครั้งนึงครูจำได้หมอให้ยาแก้อักเสบมาแล้วก็มาผสมน้ำเองนะปรากฏว่าครูผสมน้ำน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ทานเข้าไปพอทานเข้าไปทำให้มันเป็นผื่นเป็นเม็ดตาบวมแดงหมดเลยนะสาเหตุเพราะน้ำผสมยาไม่ถูกต้องเวลาไปหาหมอจะถามว่าแพ้ยาอะไรบ้างใช่นะฉันเนี่ยใครนะเวลาเราทานยาเราต้องจำชื่อมันด้วยนะแล้วก็ดูด้วยนะถ้าเกิดทานไปแล้วแล้วก็มีการแพ้ขึ้นมาต้องจำตัวนั้นไปตลอดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อยาตามนะร้านขายยาหรือว่านักปรึกษาหมอจะถามว่านะแพ้ยาอะไรบ้างนะบางคนที่ไม่แพ้อะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดเราแพ้ยาอะไรนะให้บอกหมอก่อนรักษาทุกครั้งนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยจำไว้ด้วยนะถ้าเกิดใครแพ้ยาอะไรจำไว้ให้ดีนะเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมากนะครับหรือบางทีอาจขนาดต้องไปในพกเป็นบัตรไปเลยนะเขียนเอาไว้นะในที่ของเรานะอ้าวนะเมื่อกี้เนี่ยได้เรียนรู้นะเกี่ยวกับยาแล้วนะใช้เล่นเกมไปแล้วนะครับไม่เล่นเกมไปแล้วนะครับนะอันนี้เป็นปากบุกอีกนะครับทีนี้นะหลักการใช้ยา5ถูกนี่นะ1ถูกโรคถูกโรคหมายถึงอะไรถูกโรคหมายถึงว่าโรคตัวเองที่เป็นใช้ยาถูกครับใช้ยาถูกกับโรคที่ตัวเองเป็นค่ะใช่นะครับใช้ยาถูกโรคกับที่ตัวเองเป็นไม่ใช่เพื่อนเอาเพื่อนเป็นอีกอย่างเราเอายาอีกอย่างกินไม่ได้กินยาเพื่อนไม่ได้นะยาใครยามันนะครับถ้าถูกคนหมายถึงก็ถูกคนหมายถึงใช้ยาตรงกับเพศอายุวัยและหญิงตั้งครรภ์ใช่นะครับมันจะมีนะเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลนะเด็กผู้ใหญ่นะไม่เท่ากันนะผู้หญิงนะผู้หญิงตั้งครรภ์นะเอาเวลาเช่นก็คือเช่นเวลาแบบก่อนอาหารหรือว่าหลังก่อนนอนเขาบอกว่ากินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงก็คือก่อนครึ่งชั่วโมงก่อนนอนแล้วก็ก่อนนอนครับกินอาหารเอาถูกขนาดยาตอนนอนครับเช่นแพทย์สั่งให้กินยา1เม็ด1ช้อนโต๊ะค่ะนะกินในปริมาณที่พอเหมาะค่ะเข้าใจนะถูกวิธีกินแบบถูกวิธีค่ะถูกวิธีแบบกินแบบเม็ดก็ต้องกลืนส่วนถ้ากินแบบน้ำมันก็ต้องแบบจะมาเคี้ยวไม่ได้โอเคเราดูอีกครั้งนึงนะยาถูกโรคนี่นะก็หมายถึงนะสั้นๆนะว่าถูกโรคก็คือใช้ยาตรงกับโรคที่เราเป็นนะเป็นโรคอะไรก็ได้กินยาอันนั้นนะถูกเวลาแล้วก็บอกไปแล้วนะยาก่อนอาหารต้องกินนะ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะเพื่อยาซึมเข้าร่างกายได้ดีนะยาหลังอาหารกินทันทีสำหรับบางประเภทนะหรือว่าไม่เกิน15นาทีนะถูกวิธีก็ใช้ยาให้ถูกวิธีตามสรรพคุณที่บ่งบอกเส้นโรคนะครับยาใช้ทาทานก็ต้องทานนะไม่ใช่เอาไปทานะครับในใครบางคนนะครับยาทาถ้ายาทายาทาเอามาทานมีไหมบางคนเอายาทามาทานไปทาแบบนี้นะไม่ถูกนะครับต้องใช้ยาถูกด้วยนะครับเอาถูกกับคนนะครับสภาพร่างกายนะครับเอาไม่เหมือนกันนะครับก็จะมี
เด็กนะกับยาผู้ใหญ่นะปริมาณก็ไม่เท่ากันนะคนชราหญิงตั้งครรภ์นะนี้นะแล้วก็ถูกขนาดนะขนาดตามที่แพทย์หรือเภสัชสั่งนะเพราะถ้ากินเกินขนาดนะก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะนี่นะการใช้ยานะก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะไม่ปล่อยให้ตนเองเป็นหนูทดลองนะบางคนเห็นโฆษณากินแล้วเป็นไงอ่ะนะกินแล้วหายทันทีกินปุ๊บหายปั๊บนะแบบนี้นะทำให้เราเข้าใจผิดนะถ้าเกิดเราได้รับประทานยาได้ตรงกับโรคนะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยนะแล้วโรคก็จะหายด้วยอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะหนึ่งเมื่อกี้นะบอกแล้วว่านะนะก่อนที่จะรับประทานยาต้องรู้หนึ่งรู้ชื่อยานะรู้ข้อห้ามแล้วก็รู้วันหมดอายุแล้วก็รู้วิธีใช้ยาบางทีเขาไม่ดูวันหมดอายุกินไปครับหมดอายุแล้วค่ะต่อไปนะวิธีการเก็บรักษายานะมาเก็บให้พ้นจากแสงแดดเปียกชื้นแยกประเภทภายในภายนอกนะปิดผนึกยาให้มิดชิดนะแล้วก็ดูวันหมดอายุถ้าเกิดหมดอายุแล้วนะก็แยกยานะออกไปทิ้งแล้วก็เก็บให้พ้นมือเด็กนะครับคราวนี้นะใช่ไหมคะนะคราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนเองทีนี้นะหลักการใช้ยา5ถูกนะนะถูกที่1คือให้เราคิดเองหรือว่าให้เราเขียนตามครูคะอ้าวคิดเองทีนี้ให้คิดเองนะที่ถูกโรคคือถูกโรคยังไงนะถูกโรคยังไงถูกโรคค่ะทำในคอมได้ไหมคะเอาได้ใครจะทำในคอมก็ได้นะแล้วก็ส่งมาทำในกระดาษ A4 หรือว่าทำได้นะทำในสมุดก็ได้กระดาษ A4 ก็ได้ในคอมก็ได้นะทำในกระดาษ A4 ดีกว่าได้ถูกจะทำในคอมนะหลักกระดาษ A4 แล้วก็มาการใช้ยา5ถูกนะถูกที่1นะต้องเป็นยังไงนะถูกขนาดต้องเป็นยังไงอธิบายนิดนึงนะแยกออกไปนิดนึงถ้าถูกคนต้องเป็นยังไงเมื่อกี้นะถ้าถูกโรคต้องเป็นยังไงใครเห็นก็ดูได้ในนี้นะมองเห็นชัดไหมเห็นหัวข้อที่แยกออกไปไม่ได้คุณถ้ามองเห็นไม่ชัดคิดเอาเองเลยคิดเอาเองนะสั้นๆสรุปสั้นๆนะครับเมื่อกี้เห็นตอบได้ทุกคนนับน่าจะได้ชัดมากเลยค่ะครูเห็นชัดก็ดูได้โชคดีหนูขอเขียนยาวๆนะคะครูอยากเขียนเยอะใครมีอะไรจะถามไหมไม่ต้องรีบนะทำสวยๆจะไว้เป็นผลงานสักชิ้นหนึ่งครับครับครูครับเมื่อกี้งานอะไรมาครับเมื่อกี้ผมเข้าน้ำมาครับน้ำให้เขียนหลักการใช้ยานะมีอยู่5ถูกนะครับถูกโรคให้เราบอกว่าถูกโรคนะมีอะไรบ้างนะครับแยกออกไปนะครับถูกคนมีอะไรบ้างให้แยกออกไปนะครับแล้วก็ถูกเวลามีอะไรบ้างก็แยกออกไปนะครับถูกขนาดถูกวิธีนะครับ5ข้อนี้ให้แยก5ข้อนี้ออกไปเข้าใจมั้ยใส่สมุดเหรอครับใส่สมุดได้นะครับใส่ A4 ได้
ทำในคอมได้เลือกเอาเลยตามถนัดครับเราก็แยกออกไปนะเนี่ยนะแยกออกไปเป็นข้อไปนี่ทุกคนง่ายๆทุกคนครับไอ้แยกสักประมาณนะพอเข้าใจอ่านพอเข้าใจนะแยกออกไปได้เลยทุกคนผมเขียนว่าถูกเวลาแล้วก็บอกว่าเขียนแบบกินหลังกินก่อนอาหารกี่นาทีกินหลังอาหารกี่นาทีได้ไหมครับได้ได้เนี่ยเราแยกออกไปแต่ละข้อก็แยกออกไปครูคะสมมติว่าหนูเขียนว่าถูกคนแล้วก็หนูแยกออกไปแค่เส้นเดียวได้ไหมคะว่ามันคือความหมายเช่นอะไรอะไรได้แยกเส้นเดียวก็ได้หลังอาหาร15 นาทีใช่ไหมครูกี่นาทีแล้วหลังอาหาร15 ไม่มี2 แบบหนึ่งก็คือกินทันทีกับ2 15ไม่เกิน15 นาทีเนี่ยเราแยกไว้ได้เลยนะครับที่หนูหาได้เนี่ยมันเหมือนครูเลยเหมือนเลยยังไม่ว่าแล้วนี่เก่งไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเหมือนก็ได้ใช่ไหมบทสามบทสี่นี่ไม่ทำอะไรมันเหมือนกับครูเลยอ่ะหาหมดเลยไม่ทำอะไรหาหมดเลยเวลาถามอะไรครูจะไปทำลูกศรเหมือนครูได้ไหมได้ทำยังไงก็ได้ด้วยทำด้วยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำก็ได้เหรอครูหืมนี่ครูพูดอะไรครับอ๋อไม่ดูหาเซิร์ชใน Google ได้ครูเซิร์ชใน Google ผมเจอแล้วครับเจอแล้วใช่ไหมอ๋อเจอแล้วก็สรุปเหมือนเป๊ะเลยครูครับสบายเลยพอภาษาภาษีหายเองหมดเลยไม่ต้องรีบทำง่ายๆทำให้ดูสวยงามนะไม่ต้องรีบคุณครูครับขอเขียนวันที่ยอดได้นะครับได้ครับครูคะถ้ามันทำไม่พอทำ2 แผ่นได้ไหมคะทำไมทำไม่พอเป็นเดียวพอ
ขียนสั้นๆเขียนสั้นๆเขียนยาวเดินพอสองพองเพลนแล้วมันดูยากเลยทำเป็นเดียวพ่อเขียนตัวเล็กๆพ่อเขียนทำแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้โอเคค่ะผมกำลังตกแต่งสไลด์เลขอยู่เพราะว่าผมทำในคอมเออไปทำกลมก็ได้จับเวลาไหมครับไม่มีก็หมดเวลา15จะ10 45แล้วเวลาอีก20กับ20นาที18นาทีเย็นๆทำให้สวยเลยโอมทำได้ไหมโอมเอาโอมโอมหาเจอยังข้อมูลกวินธิดาไม่มาเรียนบ้างเหรอครูให้ได้วัคซีนก่อนป่ะอ๋อต้องรอวัคซีนใช่ไหมแต่ก็ต้องแย่ตะมูกอยู่ดีนะเทียนไม่เจ็บเลยเมื่อวานน้องพ่อถามแย่ไม่เป็นไรน้องอนุบาลก็มาแย่อยู่ไม่ใช่แต่ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเรามันมีความจำเป็นนะต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยเราจะไปสอบหรือไปทำอะไรเนี่ยต้องผ่านตรวจเอทีเคทั้งนั้นเลยดังนั้นครั้งแรกนะมีปัญหาบ้างนิดๆนะแต่ครั้งสองสามไม่มีปัญหามันไม่เจ็บแล้วตอนแรกๆครูก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าโอ้โหเจ็บน้ำตาไหลอะไรแบบนี้นะแต่ว่าแต่ครูก็ชินแล้วหนูเคยโดนแล้วตอนเป็นไข้หวัดสายพันเอวันก็ป.3มาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะน้องก็ไม่กลัวเพราะตอนนี้พี่โบกก็ที่จะไปสอบเรียนต่อที่ไหนก็ต้องตรวจ ATK ทั้งนั้นเลยนะเอาสัปดาห์นี้สอบที่โรงเรียนกอตรวจ ATK ตอนสัปดาห์หน้าไปตรวจที่โรงเรียนกอก็ตรวจ ATK อีกนะครับแล้วเนี่ยป .6 เนี่ยชินไปแล้วนะส่วนเราจะไปกิจกรรมต่างๆเห็นไหมเวลาจะไปงานไปบางครั้งนี่ก็ต้องตรวจครับเขียนย่อๆได้ไหมครับได้เขียนย่อๆพอเอาพอเข้าใจเดี๋ยวเข้าใจที่ผมเขียนได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องให้ครูเข้าใจด้วยให้คนอ่านเข้าใจถ้าเราอ่านเข้าใจครูก็อ่านเข้าใจเหมือนThank you.
ตั้งใจทำมากได้สไลด์เลขอยู่ดีเหรอใช่ครับคุณบอกว่าไม่ต้องรีบไงครับได้ไม่เป็นไรไอ้ย่าเอาอีกแล้วทำไมเราลืมภาพเคลื่อนไหวอ่ะที่มันเออโอ้โหทำแบบมีการเคลื่อนไหวด้วยใช่ครับผมไปนั่งด่าพวกคุณได้จะหมดแปดล้านไอโฟน7ตรงไหนคู่ขาหนูเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวหนูตกแต่งอีกนิดนึงใช่ตกแต่งเลยตกแต่งแต่งคู่ขานี่ข้อหนึ่งของหนูไหนอ่ะเนี่ยมืดไปหมดแล้วนี่เอาอันนี้คู่แชร์ท็อปได้นะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคไม่ต้องเขียนยาวเกินไปก็ได้สั้นๆสนุกตัววิญญาณส่งไปแล้วนะคะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเอาไปส่งแล้วออกได้เลยพักผ่อนก่อนห้าทีเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปเดี๋ยวตกแต่งด้วยนะตกแต่งด้วยเลยสวยแม่ขาว่าม.1ข้อนิ้นศิลปะอุ้ยเหยียบตกพี่ขานวาดรูปดูโมทีมาแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดดูค่ำๆนะเพราะว่าเดี๋ยวลืมให้กันเองถ้าเปิดดูตอนนี้เดี๋ยวลืมคู่ขาแล้วหนูแชร์ให้ดูตอนนี้เลยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวหนูค่อยส่งไปอีกทีหนึ่งได้เดี๋ยวหนูแชร์ให้ดูนะคะโอ้ยสวยเลยตัวซ้อนเท่าไหร่ได้ไหมคะครูได้เดี๋ยวหนูส่งไปในไลน์อีกทีนึงนะคะครับผม
ได้ข้อมูลตรงกันมากนี่เหมือนกันเลยเราเจอใน Google เนี่ยของเราแบบเนี้ยมันเหมือนกันเลยเราก็เจอรูปนั้นด้วยของน้ำขิงนั้นครูเขาไม่ได้ทำในโทรศัพท์เขาทำในกระดาษได้ครูได้เนี่ยร้านหนูหน้าบานสีแล้วก็เดี๋ยวมันก็สวยไม่เป็นไรหนูเรียนศิลปะมาแล้วบอกครูน้ำหนึ่งก่อนครูได้ระบายสีตกแต่งนานมากเลยผมติดต่อครูน้ำหนึ่งอีกเลยน้ำหญิงเรียนกับครูน้ำหนึ่งเหลือคนเดียวเราแค่ถามเขาตรงเนี้ยเราแค่ถามเขาตรงเนี้ยครูเสร็จแล้วค่ะยูถ่ายส่งไปให้นะคะครับผมใครทำให้เสร็จไม่เป็นไรไปส่งตอนเย็นก็ได้ตอนนู้นครับนานสุดคู่ไม่มีกลุ่มจุกศึกษาใช่ไหมครับไม่มีรู้สึกไม่มีนะก็มีไลน์คุณครูเลยให้ไลน์ไปเรียนส่งไปเลยครูครับผมไม่มีไลน์ครูอ่ะผมค่อยเลื่อนหาก็ได้เออใครไม่มียังไม่เพิ่มเพื่อนครูเลยอ๋อลืมไม่รู้กี่วันแล้วกวินจัดการด้วยเดี๋ยวทิโมธีส่งมาบ่อยครูครับผมทำหลายหน้าแต่ว่าลืมส่งเอาส่งมาเลยทีเดียวครูปักหมดลายครูดำไว้แล้วของครูหาไม่เจอของนักเรียน200อยู่ของหนูถ้าไม่ปักหมดไว้หนูไม่มีวันหาเจอบางทีหนูก็เลื่อนผ่านบ้างต้องใช้วิธีการพิมพ์จะดูชื่อใครของได้ยังครับได้เลยใครส่งแล้วได้เลยโอเคเราส่งแล้วไปพักได้เลยใช่ไหมคะครับพักได้เลยนี่ค่ะครูเขาบอกว่าคิดถึงครูโอเคพักอยู่ไม่ใช่ไม่ได้พักแต่ว่าครูบอกว่าให้ส่งอารับไปพักได้เลยยังครับพี่เดียวส่งเลยผมไม่มีอะไรครูครับใช่จ้ะใครอ่ะใครไม่มีอะไรครูล่ะครับเป็นยังไงดีโอเคค่ะครูหนูส่งเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคมาแล้วต้องเลยดีก่อนนะคะไม่รู้อ่ะครูหาวิธีการเร็วทำยังไงนี่เร็วบอกเร็วคิดเร็วแชร์ครูดูตอนนี้เลยได้ใช่ไหมไม่ก็เอาให้ครูดูเลยทำในกระดาษไหมหรือจะทำในไหนผมทำในกระดาษก็ถ่ายรูปเปิดกล้องแล้วก็ให้ครูดูปิดกล้องเนี่ยพูดดีไม่ปิดกล้องมองอะไรไม่เห็นเลยเปิดกล้องแล้วยืดให้ครูดูสิแล้วก็อ่านให้ครูดูโอ้ยผมดังนักร้องโอ้โอ้ระบายสีหรือยังโอ้สวยอยู่เห็นไหมสวยอยู่จะส่งให้ครูด้วยทำยังไงดีอ่ะนักร้องจะส่งให้ครูได้ทำยังไงเป็นไรครูต้องหาลายกูจากไหนดีนี่ไหมอีคิวมาแล้วอีคิวมีแล้วอีคิวพูดแป๊บเดียวมีแล้วนี่นักรบหาวิธีการนักรบเองอยู่ในป .4 ทับหนึ่งไหมเดี๋ยวผมก็ขอเพื่อนเรานะครูนักรบเองอยู่ในป .4 ทับหนึ่งไหมเองอยู่ในป .4 ทับหนึ่งไหมนักรบกา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 โอ้ยบรวัตรจงเยอะจังกี่ชิ้นงานแล้วของบรวัตรของพิทักษ์กรุงกี่ชิ้นงานที่ค้างอยู่กี่ชิ้นไม่รู้ว่าปูยังไม่ได้นับกำลังนับอยู่ปูนับอยู่ส่งเลยรออยู่ครับของพัชรัตน์มีงานค้างไหมครับเนรชาส่งแล้วนะคะไม่มีของพัชระพี่ตั๊กพงศ์กระโดดเชือกยังอ่ะวิชาสุดที่รักของฉันจะเริ่มแล้ว
อาวิตาโกงส่งกระโดดครูยังไม่กระโดดเชือกครับอ๋อก็ยังไม่กระโดดเชือกส่งมาได้แล้วนะนกกระโดดกว่าจะกระโดดได้วัดว่า10คลิปรวมๆได้ก็60จำเวลา1นาทีกระโดดให้ได้มากที่สุดกระโดดไปพังปลาย้อยไปพังโอ้โหคงปรวัติกี่ชิ้นแล้วเนี่ย50ล้านชิ้นเออฮะไม่กระโดดหรือว่าภาษาไทยนี่ของปงประวัติตรงนั้นต้องเบ่งต้องเบ่งปูบอกไอดีไลน์ไปเลยไหนนั่งลบได้ยังมาแล้วคุณดังผมส่งของใครอ่ะครูครับบอลรัดมา13แล้วสิบสี่แล้วบอลมานะก็สอนส่งไปแล้วค่ะครับเออสอนอยู่ไหนอยู่สุราษฎร์อีกไหมอยู่โซลาดอยู่ค่ะแล้วกลับมาสุขาวันไหนอ่ะไม่แน่ใจฝนตกก็เก่าก่อนไปแล้วเออโซลาดฝนตกไหมไม่ตกครับไม่ตกไม่ตกวันนี้ฝนกล้าฝนตกครูขาออกได้เลยแม่ได้เลยใครชมได้ออกได้เลยโอ้คุณน้ำหนึ่งวาดยากมากไม่ได้อะไรสามคุณทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาให้วาดสวยๆเขาบอกว่าวาดแบบนี้หรือว่าวาดไม่ได้เออใช่วาดสวยจ้าง5ล้านก็มีอ่ะวันนี้นักบินสายเอเชียมาสอนเป็นครูใส่เสื้อแปลกประหลาดคุณน้ำหนึ่งทำงานที่ไหนแล้วฮะจ้าที่ไหนแล้วฮะครูครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวก็คือบอกว่ามีอะไรบ้างหรือว่าบอกว่ามันคืออะไรแบบนี้เหรอครับใช่ก็มีอยู่แน่ใช่หาเจอแน่ไม่รู้อ่ะทำไมผมเลิศการใช้ยาถูกวิธีคืออะไรแล้วมันขึ้นการใช้ยาถูกโรคป.3 ป.4 สบายเลยใช่ไหมหาแป๊บเดียวทำได้หมดทุกวิชาเลยใช่ไหมใช่อย่างเช่น1บอก1ได้เท่าไหร่นักเรียนโอเคเดี๋ยวค่อยส่งมานะเดี๋ยวครูไปสอนน้องก็ต่ออ้าวน้องขิงบอกกว้างๆรอบหน่อยนักเรียนทั้งหมดทำความคารุครับกังฟูเองว่าผ่านไหมอ่ะไม่ผ่านจริงเหรออยากตัวเองผ่านโชว์ไหมโชว์ไหมโชว์ไหมเนี่ยอาจจะดูในกล้องมันไม่สวยตกแต่งไหนก็ได้นะแล้วก็กำลังตกแต่งไว้ทีหลังอย่างของสตางค์พอสองนี่สวยดีเนาะสวยมากด้วยอ
กล้องก็ไม่สวยแต่ว่าทางเนี้ยมันจะสวยแน่ทางโทรศัพท์อ่ะอ่านดูไอ้ข้อความอ่านแล้วเดี๋ยวเราให้ดูนะตอนทำสิบตอนยินทางยากมันก็พร้อมที่จะทำสิThank you.
เดี๋ยวเรียนวิชาอะไรต่อคณิตศาสตร์คณิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเมื่อกี้น้องเรียนวิชาอะไรเอ่ยพละครับเรียนพละค่ะอ้าวสรุปพละหรือสุขศึกษาพละกับสุขศึกษาครับพละแล้วก็สุขศึกษาโอเคมีใครออกไปพักบ้างเข้ามาครบหรือยังทำไมรู้สึกวันนี้น้อยๆจังใช่ไหมเขาน่าจะออกไปพักแหละครู
ออกไปพักโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเพื่อนพ่อยังมีเวลาอีก4นาทีกูเล่นโทรศัพท์หน้าจอมันจะฟ้าฟันอะไรนะเล่นในโทรศัพท์หน้าจอมจะฟ้าฟันนะคุณในกล้องกล้องจะฟ้าฟ้าหมายถึงกล้องครูหรอกล้องกล้องครูค่ะกล้องกลางครูโอเคไม่เป็นไรลูกด้วยมันครูไหนเลยเหนื่อยเหนื่อยเลยนะคะครูใช่เมื่อกี้เดินลงไปสอนป.3 ทับ 1 ข้างล่างแล้วก็รีบขึ้นมาวันครูยังหอบอยู่จริงเหรอใช่รีบขึ้นมากลัวแบบเปิดห้องไม่ทันไงกลัวเด็กๆรอก็เลยแบบรีบขึ้นมาฮะไม่ต้องกลัวเลยค่ะครูงานเขียนเยอะมากอะไรนะอะไรนะน้ำขิงก็ตกแต่งทรงครูแล้วงานเขียนเยอะมากงานเขียนเยอะมากวิชาอะไรจ๊ะตุ๊กตาค่ะโอเคเดี๋ยวคณิตจะให้เขียนเลยดีกว่าสำหรับหนูนะคะครูเอาเขียนมากเพราะว่าหนูเขียนสองอันสองครั้งมึงหงิกแล้วเมื่อไหร่แก๊งนี้จะมาโรงเรียนเนี่ยหรือว่าแก๊งนี้ค่อยมาเทอมหน้าเลยค่อยมาเทอมหน้าค่ะเทอมหน้าเลยเหรอเทอมหน้าต่อหนูยังไม่อยากไปแย่จมูก